มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์แม่นเหมือนตาเห็นค่ะทำนายเวลาตายตัวเองธมยันตีแม่นเหมือนตาเห็นหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์หรือว่าธมยันตีในวัย85ปีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยทางครอบครัวแจ้งว่าเธอจากไปอย่างสงบคล้ายกับคนที่นอนหลับไปเฉยๆย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะคุณหญิงวิมลเคยผ่านรายการศีลสโมสรช่องไทย PBS เมื่อปี2561ช่วงหนึ่งนะคะระบุว่าอายุมาจนถึงป่านนี้คิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 ปีก็ตายดิฉันเตรียมที่ตายเอาไว้แล้วที่นี่เป็นล้านนาเทวาลัยนะคะคุณจะเห็นซุ้มกุหลาบมีมานั่งอยู่ตัวนึงเป็นรูปดิฉันนั่งอ่านหนังสือใกล้กันมีจัมโบ้มาแสนรักอีกตัวนึงตรงนั้นจะเป็นที่ซึ่งเอากระดูกดิฉันใส่ไว้ตรงโคนต้นไม้ลูกดิฉันก็รับรู้ทุกคนว่าแม่คงจะอยู่อีกไม่นานนอกจากนี้นะคะ8มิถุนายน60เธอยังเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสาร Hello เผยเธอรู้มาตลอดว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโดยระบุนะคะว่าดิฉันรู้ตัวแล้วว่าดิฉันเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคนใกล้ตายรู้ตัวทุกคนค่ะยิ่งใครที่มรณานุสติเป็นประจำสังเกตลมหายใจตัวเองจะรู้เมื่อไหร่ที่ลมหายใจออกยาวกว่าส่วนลมหายใจเข้าก็สั้นลงสั้นลงคงเป็นตอนที่ดิฉันคว่ำจอมศาสดาหน้าสุดท้ายเรียบร้อยแล้วถึงตอนนั้นดิฉันคงจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบเพราะว่าภารกิจทุกอย่างได้เสร็จสมดังใจหมายได้เขียนนิยายเรื่องสุดท้ายจบสมบูรณ์ได้สร้างเทวาลัยให้คนนั่งปรับทุกข์กับเทวดาความจริงคือการปรับทุกข์กับพลังงานสูงสุดในจักรวาลกับแสงสว่างในหัวใจตัวเองเพราะว่ามนุษย์คือผู้ที่มีแสงสว่างในหัวใจไม่ซ้ำเติมความทุกข์ของผู้อื่นเพราะหากวันใดที่เราทุกข์อย่างเขาถ้ามีมือยื่นมามีน้ำคำน้ำใจปลอบประโลมหัวใจให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งขอให้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่แท้อย่างที่ท่านพุทธทาสสอนจงเป็นมนุษย์ที่แท้อย่าเป็นอมนุษย์ทั้งหลายขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาออฟฟิศโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ